1187มาลุงอะไรวะ1187 187 187อะไรวะนะแต่ต้องเพิ่มเกาะเนาะไอ้เหี้ยไม่ไหวว่ะรถแม่งเครียดจัดไปมาแล้วอันนี้อะไรกันอ่ะทดสอบอันนี้เหรอทดสอบอุ้มครับลุงมาถึงอุ้มช่วยเพื่อนอะไรด้วยเหรอนี่ใช่ครับใช่มาช่วยกันหน่อยเนียนนี่อะไรอ่ะนี่อ่ะห่อเลยครับแบห่อเลยน้องอันเนี้ยพี่จักรท่าแบลุงผมเหนื่อยจังเลยว่ะอะไรวะแก๊งผมเนี่ยแล้วแก๊งแตกกันเนี่ยผมเหนื่อยจังตอนไหนพี่เมื่อกี้ผมไปคุยมาลุงบอกเอาคนเข้าคนออกใช่ไหมสองแสนใช่ไหมแล้วผมไปคุยออกคุยไปอีกทีนึงนายกเพิ่มเป็น300,000แล้วนายกก็มาสอนผมว่านายกมาสอนผมว่าอะไรป่ะจะเอาใครเข้าใครออกก็คิดให้ดีๆก่อนจะตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็สอนนายกไปว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าแก๊งผมจะมาจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไงแบบอย่างเช่นไอ้แถงเนี้ยผมจะเอาออกเพราะว่ามันมีงานโอซีไงลุงน้องมันเล่นไม่ได้แล้วคอมพังผมก็ต้องเอาออกเลยลุงเข้าใจป่ะแล้วนายกมาบอกว่าคุณต้องคิดดีๆก่อนแล้วผมก็บอกว่าอ้าวนายกมันพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะมาแบบว่าเถียงกันเชิงตะกะแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไม่ยอมเลยแล้วผมก็แบบตอนแรกบอก200,000แล้วผมก็บอกนายกว่างั้นเนี่ยนายกลองรวมทีมงานนายกไปฟาร์มนะแล้วก็หามาให้ได้300,000ไม่ตอนแรก200,000ไม่ใช่เหรอก็ใช่ไง200,000ผมพอรับได้200,000อ่ะมันก็สมเหตุแล้วนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจมึงว่า300,000หายากป่ะวะสีดำเอากูถามที่300,000หายากป่ะสิ3วันกว่าพี่ถ้าคนเดียวนะต้องฟาร์มเต็มอ่ะพี่ทั้งวันทั้งคืนเต็มแบบทั้งวันทั้งคืน3วันนะทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ถึงใจไม่ถึงวันละ100,000ยากเลยตอนก็คือได้แค่วันละ100,000แบบตาปูดนะวันละ100,000ต้อง3วันน่ะเขาอยากให้เมืองรันต้องไม่ทําอะไรเลยคนทรมานไม่เข้าใจอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงออก200,000เข้า100,000ลุงก็300,000นั่นแหละก็คือคนออกแก๊งอ่ะก็คือ300,000นั่นอ๋อก็คือออกกับ200,000ใช่ไหมเออเข้า100,000ใช่ไม่คือมันมีค่าตีเหรียญด้วยเหรียญที่เราให้มาเนี่ยก็ใช่นั่นแหละคือค่าตีเหรียญที่เขาเพิ่มขึ้นมาน่ะ100,000แต่ผมไปมองว่ามันก็เยอะอยู่ดีไม่รู้แต่ที่ไปคุยอ่ะก็คือออกอ่ะแค่200,000ที่กูไปคุยอ่ะนะมันก็เยอะอยู่ดีเพราะว่าลุงผมบอกให้นะเมื่อวานอ่ะผมลงโปโปใช่ไหมผมฟาร์มตั้งแต่ตีสามอ่ะยันบ่ายสามอ่ะลุงฟาร์มเองอ่ะรถ600โล2คันเข้าใจปะผมฟาร์มเองอ่ะแบบฟาร์มเองอ่ะผมมีของช่วยทุกอย่างอ่ะในแพ็คที่มันจะเติมได้อ่ะคูณ2บอดรถ100โล300โล2คันรถ120 1คันผมยังรู้สึกว่าแม่งแบบให้ใครเล่นเข้าใจปะมันยากไปแบบโคตรๆเลยอ่ะงานเขียนอันนี้ผมแค่แบบว่าอยากให้แบบมองมุมรวมๆเนาะเราไม่รู้ว่าคนจะสมมุติว่าอ่ะลุงถ้ามีแก๊งหนึ่งใช่ไหมเกิดเหตุอุบัติเหตุเงี้ยได้อุ้มคนไหนคุณจะต้องออกแก๊งอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเขาจะออกแก๊ง3คนเนี่ยแป๊บไม่โดนไม่โดนไม่โดนแป๊บเร็วๆแป๊บเขาต้องหาเงินมา900,000เลยแป๊บไม่โดนไปเลยโอ้ยเฉียดชิวไม่ผมแค่มองแบบภาพแบบเนี้ยสมมุติว่ามีแก๊งนึงเขาต้องสลับคนออก3คนเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยเขาต้องหาเงิน 900,000 น่ะแล้วลองคิดดูถ้าเขาเป็นสายฟรีอ่ะประชาชนน่ะที่เขาอยากจะทําเขาหาไงว่า 900,000 ไม่อันนี้เราก็ต้องไปเสนอเขาแต่กลัวไปเสนอแล้วว่าค่าออกกันลดหน่อยได้มั้ยจาก 500,000 ไม่กูก็ไปยืนรอต้องนานนะกูไปยืนรอต้องนานเลยนะนานมากเลยนะประมาณชั่วโมงนึงอ่ะอันนี้มึงได้รอหรือยัง
รอแล้วคุยแล้วเขามาคุยกับผมแบบตรงๆแล้วตอนแรกอะ 200,000 ก็คุยกัน 200,000 ผมก็โอเค 200,000 นะผมรับได้ 200,000 อะโอเคมันก็ไม่ได้น้อยไปมากไปผมว่ามันอยู่ตรงกลางแต่พอเขาไม่ก็คือเพิ่มอีกแสนนึงก็คือค่าเข้าไงคือค่าออกก็คือ 200,000 แต่ค่าเข้าอ่ะคือแสนนึงถ้ามึงมองมึงไปบอกเขาว่าค่าเข้าอ่ะคือแสนนึงมึงก็ต้องไปคุยกับเขาหมายว่าค่าเข้าอ่ะปรับหน่อยได้ไหมเพราะว่าที่กูไปคุยมาคือกลัวคุยค่าออกแต่กลัวไม่รู้ค่าเข้าเลยว่าค่าเข้าอ่ะเท่าไหร่เข้าใจมั้ยเนี่ยที่กูไปคุยมาเขาบอกว่า 500,000 แต่เขาก็ไม่ลดเลยไงเขาไม่ลดเลยไงไม่เขาต้องไปคุยอีกทีนึงกูยืนรอเป็นชั่วโมงเลยนะเซิร์ฟชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ผมอันนี้เราผมคุยว่าผมขอผ่อนจ่ายด้วยแต่ค่าเข้าเนี่ยไม่คนคุยอีกคนนึงมันก็ต้องคือคนที่ยศสูงหรือเปล่าในการอนุมัตินี่ใช่ไหมล่ะไอ้เสื้อดำอ่ะผมคุยเสื้อดำไม่เสื้อดำมันไม่ใช่มันคือแอดมินรับเรื่องมันแค่รับเรื่องคนอนุมัติมันคืออีกคนนึงนี่ยามอนมาเนี่ยยาไปถ้ามันแพงเกินไปเขาก็ต้องรู้แหละเอาจริงๆอ่ะแต่เขาก็คงปรับให้แหละถ้ามันแพงเกินอ่ะตอนนี้ต้องใจเย็นคุยกันใจร้อนใส่อารมณ์กันมันไม่ได้อะไรหรอกผมโอ้โหผมเย็นสุดแล้วลูกผมเย็นสุดแล้วผมเย็นถึงขนาดให้เขามาสอนผมในการทำแข้งเมื่อกี้โคตรเย็นสุด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 เลยดิแต่เขาพูดกันไม่ถูกนะหมายถึงผมโคตรเย็นสุดสุดเลยดิมานั่นแหละแล้วก็เห็นเขาเรียกมาตรงนี้มาทำอะไรลุงช่างไม่รู้เนี่ยรออยู่เนี่ยพี่ลองอุ้มพี่พี่จะให้อุ้มพี่ให้พวกเราพร้อมแล้วพี ไม่มีเลขให้เลือกนะพี่เทสที่เฉยผมว่าไอ้เซิร์ฟไปคุยเนี่ยใส่อารมณ์กันชัวร์เลยถึงมาเป็นอารมณ์แบบเนี้ยเกิดอะไรเนี่ยผมว่าใส่อารมณ์กันชัวร์เลยยากอยู่นะหมอดึงสมไม่ได้ใช่ไหมเขาให้ไปแล้วใครอ่ะใครอุ้มใครอ่ะถามพี่ดูพี่ดูขึ้นเกาะใช้คำถามมาพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็ให้รีเมคเลยปีนถึงปุ๊บขึ้นได้เลยพี่ใช่ครับใช่ปุ๊บขุดเลยปึ๊ดทำโปรงเหมือนจะไปปื๊ดอ่ะถามว่างั้นละมึงผมจะขึ้นสัก10รอบไงจะตี10ทีไม่เอาจริงๆอ่ะผมมองว่าค่าเข้าใน100,000หรือว่าค่าออก200,000เนี่ยมันก็ยังแพงไปสำหรับผมนะคนออกคนเข้าเนี่ยผมว่าก็ยังมองแพงไปถ้าเหลือประมาณสัก100,000ตอนนะตอนนี้นะค่อยเพิ่มในอนาคตก็ได้ถ้ารู้สึกว่าค่าเงินมันเริ่มเยอะไปแล้วเราค่อยเพิ่มในอนาคตก็ได้ตอนเนี้ยในความคิดของผมนะเอาให้พี่ตีกับลุงมาเป็นคนไล่เขาบอกจะเหลืออะไรไปส่งแล้วก็ให้ข้าวผัดนอนไม่หมดตีมาตีมาพี่ปืนด้วยพี่ปืนด้วยพี่ปืนไปไล่ด้วยพี่ปืนอ่ะตีไอดีเลยเข้าออกแสนเข้าแสนออกแสนก็ได้อันเนี้ยก็ยังได้นะเข้าแสนไม่แสนก็เผื่อเขาได้ของนะให้สั่งร่วมเทสอ่ะไม่เห็นได้เลยท่านเอาท่านสั่งคนละชิ้นวะผมว่าได้ป่ะออนโอนงานฟรีผมว่าไม่ได้อ่ะผมว่างานฟรีอ่ะเนี่ยตบไหลอ่ะงานฟรีดีเป็นอะไรกูจะเอาศพคนชื่อ X ไม่มีคำว่ารางวัลหรอกมีผมส่งให้ตีละเปล่าไรเปล่า8ตีได้มั้ยให้บ้างอ่ะทุกคนเลยป่ะพวกกูด้วยป่ะ8คนนะพี่8คนนะเจ้าที่มึงกดอะไรมึงกดอ่ะ
ลาต้องกี่นาทีหยิบหยิบ25ใส่100นาทีเลยแล้วคืออุ้มใช้เองอ่ะเองคนแรงไล่เลยนะผมไปขึ้นรถไล่เลยนะจะไม่ไหวขึ้นป่ะยังไงเนี่ยโหจุดจุดจุดดูดีแล้วมึงจะเอาใครออกไอ้เซิร์ฟไอ้แท็กไอ้แท็กอ๋อไอ้แท็กมันต้องไปทำงาน OC แฟนมันให้ไปทำงาน OC ไล่เนียวเข้าเทสเทสเทสเฉยเทสเฉยเทสเฉยอยากรู้อยากรู้ว่าเทสแบบไงเนี่ยพี่สูงอยู่ไหนไม่ไปต่ออ่ะพี่เรียกนายโยมาตีพี่นาวินจบพอจบอารีนาได้หรอมาเดี๋ยวกันไหมเนี่ยเอาแล้วมันไม่เห็นมีแสงแจ้งเตือนอะไรเลยอ่ะเสียงแจ้งเตือนอ่ะไม่เห็นมีแสงเสียงแจ้งเตือนอะไรเลยต้องถามว่าศพได้กดเคสป่ะได้กดเคสได้มันมีเคสมีอะไรป่ะลองเอกอ๋อเขากำลังเทสครับลุงอ๋อกำลังเทสผมต้องเทสเยอะๆถึงจะรู้ใช เอ็กซ์จะเอากี่ศพพี่ให้รีเมคเพิ่มไหมบอกใช้8ศพเลย8ศพเหรออ่ะรีเมคมารีเมคผมเลยรีเมคเลยครับพี่เลข3ตามเนี่ยศพมันตกเว้ยเต๋ยเวลาดึงอ่ะถ้าแบบแล้วก็เอากี่นาที5ไป25เริ่มกูใส่ไป3กดผิดกดไป30ตุ้งอ่อนเท่าไหร่มันรีเมคตัวเองได้หรอพี่เป๊ปสามดึงไว้รีเมคหน่อยครับพี่รีเมคผมหน่อยครับพี่ไม่มันต้องมีเปิดถุงห่อเหมือนกันปะทำเปิดถุงห่อปะไว้ตอนนี้ผมบอกว่าไอ้เซิร์ฟกับมันได้ใจร้อนอยากเอาไอ้รีเดียวเข้าเลยอย่างเงี้ยรักน้องอ่ะอยากเอาเข้าเลยแบบว่าไปเสนอเขาแล้วก็ให้เขาเอาเลยปรับให้เลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยจะเอาน้องเข้าผมคิดว่าน่าจะเป็นอาการนั้นส่วนแอดมินน่ะก็ใช้คำพูดไม่เหมาะสมแค่นั้นแหละตกเอ้าเออ BX มีรถอีกป่ะ BX มีรถอีกไหมครับเฮียมันเคลื่อนตัวกันแล้วทุกคนไปแล้วผมพูดออกไปปึ๊ดเดี๋ยวกูดักตรงนี้นะปึ๊ดมึงดักตรงนู้นนะพูดง่ายดิพี่นี่ไล่ง่ายจัดเลยนะจะไล่เคเพื่อนดูหลานเจี๊ยบอ่ะแค่เดาว่าจะเข้าซอยไหนแกเลยรถมาไม่น่าจะเปิดจีใหญ่ได้ด้วยเนาะไอ้เหี้ยมันกดยังไงวะตั้งค่าจีมันใหญ่ขึ้นอ่ะไม่คุยกันแล้วอันนี้ตำรวจช่วยไล่ด้วยปะไม่เราสื่อสารกันไม่ได้โหถ้านั่ง2คนอ่ะไล่สบายเลยคนนึงดูแมปอ่ะคนนึงพูดอ่ะใช่ใช่ปล่อยมันออกไปก่อนเลยเอาแล้วที่เหลือไปมีรถยังไงเนี่ยโหมาดูจุดในเมืองดิยัดแม่ไอ้เหี้ยมาดูจุดในเมืองดิไอ้สัตว์มาดูจุดในเมืองไอ้ปืนมาบอกตัวนี้ปืนมาบอกเลย